นักท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายซึ่งมีการกระทำอย่างที่กำลังทำอยู่นี้คือการศึกษาธรรมะเพิ่มหรือว่าชดเชยที่มันยังขาดอยู่การศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ตามเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพเทคโนโลยีทั้งหลายล้วนจะเป็นวิชาชีพ เพียงสองอย่างเท่านั้นคือสอนเรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพมันขาดอย่างที่สามที่สำคัญมากคือความรู้เรื่องธรรมะซึ่งมันเป็นวิชาที่บอกให้รู้ว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความหมายของคำว่ามนุษย์ทางการเขาจัดการศึกษาให้เราเพียงสองอย่างคือหนังสือและอาชีพมันไม่มีอย่างที่สามคือธรรมะนี่เราพูดกันมานานแล้วว่ามีการศึกษาชนิดที่ยังขาดอยู่เหมือนกับสุนัขหางด้วนมันก็เจดียอดด้วนไม่น่าดูเลย แล้วก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกในประเทศที่เจริญมากแล้วเป็นผู้นำในการศึกษาในโลกนี้ก็ยังจัดการศึกษาเพียงสองระบบนี้เท่านั้นคือเรียนวิชาหนังสือสอนศาสตร์ให้ฉลาดแล้วก็เรียนวิชาชีพน่าจะเรียกเป็นวิทยาศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามมันหนักไปในทางที่ว่าจะเป็นอาชีพเพื่อประกอบอาชีพทั้งนั้นมันมุ่งไปที่อาชีพการศึกษาทั้งโลกเลยยังมีลักษณะเหมือนกับหมาหางด้วนไม่สมบูรณ์ดังนั้นโลกเราจึงไม่ประสบสันติสุขไม่ประสบสันติภาพเพราะว่าการศึกษามันไม่สมบูรณ์ ทีนี้ที่ว่าขอแสดงความยินดีในการมาหรือการกระทำของท่านทั้งหลายก็คือว่าท่านทั้งหลายกำลังแสวงหาการศึกษาที่สามที่ยังขาดอยู่นั่นเอามาใส่ให้เต็มเป็นที่น่ายินดีว่าในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเขาเปิดชุมนุมหรือกลุ่มพุทธศาสตร์กันขึ้นมาเป็นความค้นคว้าของนักศึกษาไม่ใช่ของทางการนักเรียนนักศึกษาก็พยายามกันขึ้นเองนี่เป็นที่น่ายินดีว่าไม่ยอมแพ้เมื่อทางรัฐบาลส่วนกลางไม่จัดให้เราก็จัดเอาเองมันจึงเกิดชุมนุมหรือกลุ่มนักศึกษาพุทธศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยกับทั้งในโรงเรียนยิ่งกว่านั้นก็เที่ยวแสวงหาพิเศษเพิ่มเติมฉันมาที่นี่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องการแสวงหาเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์เสียโดยเร็วเรียนกันแต่ที่สำนักศึกษานั่นมันไม่พอจึงเที่ยวแสวงหาตามที่จะหาได้ไปที่นั่นไปที่นี่ก็ล้วนแต่แสวงหาการศึกษาที่สามคือธรรมะดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกในการกระทำของท่านทั้งหลายที่มาที่นี่เพื่อประสงค์จะศึกษา
ในส่วนที่ควรจะได้ศึกษาให้การศึกษาของเราเต็มหยุดการเป็นมาหางด้วนกันสักทีถ้าพูดให้มันชัดอีกทีหนึ่งก็ว่าเพื่อต่อหางหมานั่นเอง การศึกษาธรรมะมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าสกนควายต่อหางหมาคือการศึกษาที่มันยังด้วนหางด้วนหรือว่าต่อยอดพระเจดีย์ที่มันไม่สูงสมบูรณ์ก็ต่อให้สมบูรณ์อย่างนี้ก็ได้ถ้าท่านทำได้สำเร็จก็เป็นว่าดีมากคือเราจะมีการศึกษาที่สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผลของมันก็คือมีสันติสุขมีสันติภาพตามสมควรแก่กรณีทั้งแก่เราเองและแก่ผู้อื่นหรือว่าทั้งโลกก็ได้ถ้าธรรมะมีอยู่ในโลกก็คุ้มครองโลกทั้งโลกให้สงบสุขเป็นการได้ผลเกินค่าที่เราจะลงทุนลงไปมันได้ผลเกินค่าขอให้มีความเข้าใจอย่างนี้แล้วขวนขวายศึกษาหาความรู้ธรรมะไปอย่างสนุกสนานก็ได้เอาละทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรดีอาตมาก็คิดว่าจะพูดตามไอ้คำขอร้องคร่าวๆอย่างคร่าวๆมาว่าอยากจะได้ฟังธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตดังนั้นเราจึงพูดกันโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต เมื่อตั้งหัวข้อขึ้นมาอย่างนี้แล้วในสิ่งแรกที่สุดที่จะต้องพิจารณากันก่อน มันก็คือคำว่าชีวิตนั่นเองชีวิตคำนี้เคยเรียนกันมาแล้วว่าความเป็นอยู่ความไม่ตายแต่รู้เท่านั้นมันไม่พอหรอกใครๆไม่ต้องสอนก็รู้ว่าชีวิตคือความเป็นอยู่หรือไม่ตายที่มันควรจะรู้ก็คือที่มันลึกลงไปกว่านั้นคือความรู้ที่รู้ว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยที่จะช่วยบำรุงส่งเสริมปรุงแต่งชีวิตนั้นมันไม่ใช่อยู่ได้ตามลำพังชีวิตมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาช่วยสนับสนุนปรุงแต่งอยู่มันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้เช่นอย่างเราจะต้องมีเชื้อเพลิงเติมน้ำมันให้ตะเกียงมันจึงจะลุกอยู่ได้ดังนี้เป็นต้นตะเกียงขาดน้ำมันมันก็ไม่ลุกเป็นตะเกียงอยู่ได้มันก็ดับชีวิตนี่มันเป็นสังขารเขาเรียกสังขารชนิดหนึ่งคำว่าสังขารนี่ช่วยจำกันไว้เถิดนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเรารู้กันน้อยนักเรารู้กันว่าสังขารแปลว่าร่างกายนี่ความรู้อย่างนี้มันน้อยเกินไปเป็นความรู้ของเด็กๆคำว่าสังขารแปลว่าสิ่งที่ต้องมีสิ่งปรุงแต่งเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งต้องมีสิ่งปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปคำว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งมันเองก็ถูกปรุงแต่งต้องมีสิ่งปรุงแต่งจึงจะอยู่ได้และมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปสังขารคือสิ่งที่มีการปรุงแต่งอย่างนี้ชีวิตก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งจึงต้องมีของปรุงแต่งปัจจัยใดๆที่มันจะช่วยเป็นชีวิตรอดชีวิตดำเนินชีวิต
นั่นแหละจำเป็นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราดูเราเกิดมาเองได้เมื่อไหร่ก็ต้องเกิดจากบิดามารดาตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์ก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งหล่อเลี้ยงคลอดออกมาก็ต้องมีบิดามารดาผู้ช่วยเลี้ยงแล้วก็ได้อาหารได้เครื่องเกื้อกูลทุกอย่างก็รอดชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งส่งเสริมชีวิตนั้นโดยเฉพาะก็คืออาหารเป็นส่วนสำคัญเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้อย่างนี้ก็ยังไม่ถือจะสำคัญเท่ากับอาหารอย่างที่ท่านกล่าวว่าไอ้ชีวิตนี่มันอยู่ได้ด้วยอาหาร แต่ว่านั่นมันเป็นชีวิตชั้นเปลือกคือร่างกายมันต้องการอาหารอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าชีวิตชั้นในเข้าไปมันคือจิตใจชีวิตส่วนชั้นในคือจิตใจชั้นนอกคือร่างกายล้วนแต่ต้องการอาหารด้วยกันทั้งนั้น ชีวิตที่ส่วนเป็นจิตใจมันก็ต้องการอาหารชนิดอาหารใจชีวิตที่เป็นร่างกายส่วนร่างกายมันก็ต้องอาหารต้องการอาหารชนิดที่เป็นอาหารกาย พูดอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ง่ายถ้าพูดได้ดีกว่านี้รวมกันเลยทั้งใจทั้งกายก็ต้องพูดว่าชีวิตนี่มันต้องการความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันต้องมีความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตทางฝ่ายกายก็ต้องการความถูกต้องทางฝ่ายกายชีวิตทางฝ่ายจิตก็ต้องการความถูกต้องทางฝ่ายจิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันก็อยู่กันได้ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตรวมกันเข้าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเราหรือคนเราเนี่ยขอให้จำไว้ให้แน่นอนตรงนี้เฉพาะชีวิตทั้งหมดต้องการความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันไว้ถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็ต้องแตกดับแหละเอากันแต่เรื่องง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็ได้ว่าเราไม่มีความถูกต้องในการกินอยู่หลับนอนเป็นต้นมันก็เจ็บไข้มันก็ตายถ้ามันมีความผิดพลาดในเรื่องบำรุงชีวิตมันก็ตายมันถึงไม่ตายมันก็เกือบตายไม่มีความเจริญพูดให้มันเป็นกำปั้นทุบดินหน่อยก็จะต้องพูดว่าชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องมาถึงนี่แล้วนะจะจำไว้นะว่าชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องทีนี้ความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะสภาพความถูกต้องที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเรานั่นแหละคือธรรมะดังนั้นท่านจึงมีบทนิยามสำหรับคำธรรมะไว้อย่างดีที่สุดช่วยจำไว้เถอะถ้าอยากจะศึกษาก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าก็ต้องจดจำถ้อยคำหรือว่าหลักธรรมเบื้องต้นนั่นไว้ดีๆจะสะดวกง่ายดายในการที่จะศึกษาต่อไปเมื่อถามว่าธรรมะคืออะไรคำตอบมีว่าระบบของการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์สังคมชีวิต
มันต้องการความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างที่พูดมาแล้วหยอกๆนี่ธรรมะก็คือระบบการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือประโยชน์ผู้อื่นนี่คือตัวธรรมะคือความถูกต้องที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองนั่นอะไรมันก็เป็นธรรมะหมดแหละสำหรับภาษาบาลีเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งนั้นแม้ในร่างกายเรานี่มันก็ต้องการความถูกต้องทุกระบบแหละระบบการกินอาหารระบบการขับถ่ายระบบการทรงตัวอยู่อย่างถูกต้องน่าจะแยกเป็นผมขนและฟันหนังไว้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอะไรก็ตามกี่ส่วนกี่ส่วนแต่ละส่วนก็ต้องการความถูกต้องทั้งนั้นมันจึงอยู่ได้ลองทำให้ผิดความถูกต้องทางตาคือขาดความถูกต้องทางตาตามันก็บอดแหละคือตามันก็เสียอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ค่อยรู้สึกหรือไม่เคยรู้สึกไม่อยากจะรู้สึกเลยซ้ำไปว่าทุกส่วนของร่างกายนี่มันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องตามที่ส่วนนั้นๆต้องการทุกส่วนทีเดียวพอผิดพลาดส่วนใดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นที่ส่วนนั้นๆนี่มันเห็นได้ง่ายทางฝ่ายวัตถุมันเห็นได้ง่าย กินอาหารถูกต้องพักผ่อนนอนถูกต้องถ่ายจาระปัสสาวะถูกต้องอาบน้ำถูกต้องบริหารกายทุกอย่างถูกต้องก็ มีสุขภาพถูกต้องหรือดีแต่ว่านี่มันเป็นส่วนร่างกายซึ่งไม่มีความสำคัญมากมายนักมันสำคัญเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยังสู้ความสำคัญส่วนจิตใจไม่ได้เพราะจิตใจมันเป็นส่วนลึกส่วนที่ควบคุมร่างกายถ้าผิดพลาดในทางใจในทางร่างกายมันก็ผิดหมดเราจะต้องนึกถึงในส่วนจิตใจกันแหละให้มากว่ามันมีความถูกต้องอย่างไรก็ต้องให้มีความถูกต้องเพียงพอจะต้องคอยระวังให้จิตใจได้รับการบำรุงส่งเสริมหรือปรุงแต่งนะอย่างถูกต้องอะไรจะเข้ามาหาใจจะเข้าไปกระทบใจจะเข้าไปปรุงแต่งจิตใจล้วนแต่จะต้องทำให้มันถูกต้องถ้ามันผิดมันก็เกิดเรื่องร้ายร้ายกาจยิ่งกว่าความผิดทางร่างกายซะอีกคือมันจะทำลายหมดเมื่อจิตใจมันผิดแล้วอะไรมันก็จะผิดหมดการพูดจาก็ผิดการกระทำทางกายก็ผิดก็เลยผิดหมดเรียกว่าผิดกันทั้งกายวาจาใจเลยมันก็วินาศเราจึงต้องมีความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันจึงมีบทนิยามว่าธรรมะคือระบบการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นคำแรกว่าระบบแห่งการประพฤติกระทำไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตัวหนังสือที่จดไว้ในสมุดมันต้องเป็นระบบการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเลยการกระทำนั้นๆเป็นระบบเพราะว่ามันมีซับซ้อนกันอยู่หลายอย่างหรือหลายชั้นจึงต้องใช้คำว่าระบบซ
ึ่งมีขั้นตอนมีลำดับมีส่วนประกอบอะไรต่างๆครบถ้วนทุกอย่างก็เรียกว่าระบบที่ระบบของการกระทำจะเต็มไปด้วยการกระทำอย่างครบถ้วนทุกอย่างนี่แหละตัวยืนรู้ว่าระบบแห่งการกระทำแล้วบอกลักษณะว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่ความเป็นมนุษย์คืออะไรบางคนจะรู้แต่เพียงว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์โดยที่แท้แล้วเกิดมานั้นเป็นแต่เพียงคนยังไม่เคยรู้อะไรหรอกยังไม่มีอะไรดีไปกว่าธรรมชาติอาจจะเสมอกันกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าเพียงแต่เกิดมาไม่ได้รับการศึกษาอบรมใดๆมันก็จะเท่ากันกับสัตว์เดรัจฉานมันจะรู้จักคิดนึกกระทำเพียงเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ใช่มนุษย์อย่างมากก็ไปเรียกได้ว่าคนเป็นคนแล้วก็เกิดมาถ้าเป็นมนุษย์มันต้องมีจิตใจสูงตามความหมายของคำว่ามนุษย์มนะใจอุตสยะอุตสะนี่แปลว่าสูงใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าใจตามธรรมดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคนคงไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนักเราจึงใช้คำว่าถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หรือการที่จะเป็นมนุษย์ให้ได้ต้องมีความถูกต้องศึกษาต่อไปว่าเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรต้องการอะไรมีอะไรบ้างเราก็ได้ศึกษาต่อไปทีนี้ก็มาถึงคำว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการเพราะการเกิดมานี่มันมีขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการต้องถูกต้องทุกขั้นตอนขั้นตอนที่อยู่ในครรภ์ก็ต้องมีการกระทำที่ถูกต้องแม้ว่าเราทำเองไม่ได้แม่ก็ช่วยทำขั้นตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆก็ต้องมีการกระทำถูกต้องเป็นเด็กทารกเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่ากระทั่งข้าวลงไปนี่มันมีหลายขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการต้องมีความถูกต้องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ทารกเล็กๆถ้าไม่มีการแวดล้อมที่ถูกต้องมันก็ตายหมดแหละเด็กๆที่มันวิ่งได้เดินได้วิ่งได้ก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องมีการแวดล้อมที่ถูกต้องประพฤติกระทำต่ออย่างถูกต้องซึ่งมันจะทำเองหรือว่าใครจะช่วยทำก็สุดแท้แต่ต้องมีการแวดล้อมที่ถูกต้องทีนี้ก็ขึ้นมาถึงวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวไอ้ความถูกต้องก็เพิ่มชนิดมากขึ้นเพิ่มชนิดมากขึ้นยิ่งกว่าที่เป็นทารกแบบเบาะไอ้สิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องมันก็เพิ่มขึ้นมาถึงวัยหนุ่มสาวแล้วมันก็มีมากแหละเพราะมันมีเรื่องทางกายทางใจทางสังคมทางกิเลสทางอะไรต่างๆต้องถูกต้องขึ้นมาพอเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอย่างนี้มีภาระมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวก็ต้องการความถูกต้องเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวทีนี้พอเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องดูแลคนทั่วไปก็ยิ่งฉลาดยิ่งมีความรู้ถูกต้องที่จะควบคุมจะบอกจะกล่าวจะสั่งสอนแล้วก็มีความถูกต้องสำหรับจะไปนิพพานมากขึ้นนี่ความถูกต้องต้องการทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่นี่ก็ว่าทั้งตนเองและผู้อื่นนี่หมายความว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันต้องอยู่รวมกันกับเพื่อนมันจะถูกต้องแต่คนเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีความถูกต้องสำหรับจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ของเราได้มันก็ต้องการความถูกต้องอีกแผนกหนึ่งสำหรับผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ของเราที่เรียกว่าทางสังคม
ใครอยู่คนเดียวในโลกได้ใครว่าอยู่คนเดียวได้มันอวดดีมันบ้าไม่รู้สึกตัวใครอยู่คนเดียวในโลกได้คิดดูถ้าสมมติว่าเขาจะยกโลกนี้ทั้งหมดให้แกเราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวจะอยู่อย่างไรได้แล้วใครจะเอาใครจะสมัครเอามันก็เกิดเกือบจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราอยู่คนเดียวโดดในโลกมันต้องมีอะไรครบถ้วนในโลกมันจึงจะอยู่กันได้แม้แต่สุนัขและแมวนี่มันก็ยังขาดไม่ได้นะอย่าว่าแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเราก็ต้องมีความถูกต้องสำหรับจะอยู่กันเป็นผาสุขทั้งส่วนตัวเราเองและส่วนผู้อื่นแม้กระทั่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมตัวไปต้นไม้ต้นลายธรรมชาติทั้งหลายมันต้องอยู่กันอย่างกลมกลืนกันเป็นผาสุขเนี่ยจะจำคำนี้ไว้ทีเลยว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือระบบของการกระทำอย่างครบถ้วนที่ถูกต้องแก่วิวัฒนาการของมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นมันจะเขียนให้สั้นๆก็ได้ว่าระบบการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยแยกออกไปศึกษาทีละอย่างทีละอย่างก็จะพบไอ้ธรรมะ ทีนี้ก็พบแล้วว่าความถูกต้องจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อดำรงชีวิตไว้ชีวิตนั้นมันอยู่ในความถูกต้องแล้วความถูกต้องนั้นเราเรียกว่าธรรมะไม่ต้องบอกกันมั้งว่าธรรมะจำเป็นอย่างไรถ้ามันขาดธรรมะคือขาดความถูกต้องแล้วมันตายนี่ทั้งธรรมะมันจึงเป็นคู่ชีวิตฟังดูดีคู่ชีวิตคู่ชีวิตชนิดที่เขาเรียกว่าคู่ชีวิตคู่ชีวิตแฟนเฟินไม่เท่าไรมันก็กัดกันนี่จะเป็นคู่ชีวิตได้เท่าไรกี่มากน้อยแต่ถ้ามีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วก็แน่นอนถาวรตลอดกาลธรรมะเป็นคู่ชีวิตอย่างแท้จริงอย่างนี้ท่านอย่าเอาเป็นของห้อยสมัครเล่นหรือของเล่นของอดิเรกสิชีวิตนี่มันเป็นของจริงเป็นคู่ชีวิตจริงๆคือเป็นความถูกต้องสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองเราจึงต้องรู้ให้ครบถ้วนและได้ประพฤติและกระทำ เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักศึกษาคงจะรู้แล้วมั้งว่ามันต้องการความถูกต้องหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นแหละคือหน้าที่จำไว้เถอะหน้าที่คือทำความถูกต้องเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตก็เลยพูดได้อีกอย่างว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องทำความถูกต้องเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นไว้ที่ธรรมชาติมันช่วยหรือมันทำโดยเราไม่รู้สึกนั่นไม่พอมันก็มีอยู่มากเหมือนกันแหละระบบที่ใต้สำนึกที่มันทำได้เองระบบประสาทที่อยู่นอกการควบคุมมันก็มีอยู่ก็มีประโยชน์มากเหมือนกันแต่มันไม่พอ เราต้องทำส่วนที่จำเป็นกว่านั้นสำคัญกว่านั้นที่ธรรมชาติช่วยทำหรือทำมาได้เช่นว่ามันหายใจมันเองระบบควบคุมการหายใจเป็นอยู่ในระบบประสาทนอกการควบคุมมันก็หายใจหัวใจมันก็ฉีดสูบฉีดโลหิตปอดมันก็หายใจอะไรๆทุกอย่างในร่างกายก็ทำหน้าที่
ที่เราไม่ได้เจตนาหรือควบคุมมันนี่มันก็มีการกินการถ่ายการอะไรเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่นั้นโดยธรรมชาติเราช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็มีที่ธรรมชาติมันช่วยทำให้โดยเราไม่รู้สึกนี่ก็มีแต่มันไม่พอเราจะต้องควบคุมให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นเช่นอาหารมันกินเองมันย่อยเองมันถ่ายเองแต่เราต้องช่วยให้มันถูกต้องมันมีอาหารถูกต้องเพราะอาหารผิดก็ไปเกือบตายบางทีตายเลยก็มีจะให้ธรรมชาติทำไปเสียหมดมันไม่ได้อย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้เกิดความถูกต้องดังนั้นธรรมะจึงคือหน้าที่ของการทำความถูกต้องให้แก่สิ่งที่มีชีวิตเพื่อมันจะรอดอยู่ได้มีประโยชน์ถ้าจะเอามันทางภาษาศาสตร์ก็จะศึกษามากออกไป ถึงภาษาศาสตร์ มันก็รู้ไปถึงว่าธรรมะเนี่ยคือเรื่องของธรรมชาติธรรมะทั้งหลายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นอะไรที่พวกเราเรียกกันว่าธรรมชาตินั่นแหละแต่เรายังรู้จักน้อยเกินไปในทางธรรมะก็มีคำว่าธรรมชาติความหมายกว้างกว่านั้นคือพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติร่างกายจิตใจอะไรก็เป็นธรรมชาติความรู้สึกอะไรก็เป็นธรรมชาติความดีความชั่วก็เป็นธรรมชาติความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งสูงสุดคือพระนิพพานก็ธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติทุกชนิดเท่าที่มนุษย์จะรู้จักได้เนี่ยเรียกธรรมะดังนั้นธรรมะแปลว่าธรรมชาตินี่มันรู้มากเกินรู้มากไปหน่อยแต่ก็ดีเหมือนกันจำไว้ธรรมะคือธรรมชาติ และความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติในธรรมชาติทั้งหลายต้องมีกฎของธรรมชาติควบคุมมิฉะนั้นธรรมชาติมันก็เป็นไปไม่ได้จะมีกฎของธรรมชาติควบคุมธรรมชาติตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะตัวกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะทีนี้มันมีกฎของธรรมชาติตายตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่มีชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองกฎของธรรมชาติคือทำตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องเช่นร่างกายนี่มีกฎว่าต้องกินต้องอาบต้องถ่ายเป็นกฎของธรรมชาติหลีกไม่ได้แล้วก็ต้องสนองคือการทำหน้าที่กินอาบถ่ายเป็นต้นนี่มันถูกต้องเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะทีนี้ความหมายที่สี่ก็คือผลที่มันจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็มีผลเกิดขึ้นตามสมควรเสมอจะผิดจะถูกจะสุขจะทุกข์มันก็แล้วแต่การกระทําแต่ว่าการกระทําแล้วมันจะมีผลเสมอเรามีหน้าที่ที่จะกระทําให้ถูกต้องเราก็ทําให้ถูกต้องนี่แหละผลตามหน้าที่นั่นก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันข้อนี้กล้าพูดกล้าท้าทายว่าพวกคุณยังไม่รู้เพราะในโรงเรียนของคุณไม่ได้สอนแต่ถ้าตามหลักพระศาสนาตามพระบาลีมันเป็นอย่างนี้ธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหมดธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติทั้งหมดธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลที่จะออกมาจากหน้าที่ทั้งสี่ความหมายด้วยกันถ้าเข้าใจทั้งสี่ความหมายอย่างนี้แล้ววิเศษเลยจะรู้ธรรมะหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือธรรมะในพระไตรปิฎกก็ดีนอกพระไตรปิฎกก็ดีธรรมะอะไรก็ดีมันรวมอยู่ในคำสี่คำนี้ดังนั้นคิดดูมันมีอะไรที่นอกไปจากไอ้สี่อย่างนี่ตัวธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าเลี้ยวไปทางไหนธรรมชาติข้างนอกข้างในจิตใจร่างกายก็เป็นธรรมชาติทุกอันมีกฎนี่กฎธรรมชาติถ้าเกิดหน้าที่ที่จะต้องสนอง
กฎคือทำตามกฎแล้วก็จะเกิดผลออกมาถ้าจะจำสั้นๆว่าธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลจากหน้าที่คนเราทั้งเนื้อทั้งตัวนี่เป็นธรรมชาตินะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มันมีกฎธรรมชาติควบคุมไว้ทุกส่วนทุกเซลล์ทุกๆปรมาณูของร่างกายเราก็เรียกมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนู้นตามกฎของธรรมชาติอ่ะที่เราไม่รู้สึกไม่ต้องบังคับก็มีมันต้องบังคับก็มีเช่นผมขนเล็บเนี่ยมันยาวมาเองแหละอะไรนะที่มันมีกฎของธรรมชาติบังคับมันก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราก็ร่วมมือกันให้ดีต้องกินอาหารอย่างไรต้องอาบอย่างไรต้องถ่ายอย่างไรก็ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่เจ็บไม่คายสบายดี แล้วก็ได้ผลเป็นความสบายดีสัตว์เดรัจฉานก็อย่างนี้ต้นไม้ต้นไม้ก็อย่างนี้มันต้องทำหน้าที่ของมันแหละต้นไม้ทำหน้าที่ครบถ้วนจึงรอดอยู่ได้ทำไม่ถูกต้องต้นไม้ต้นนั้นก็ตายสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันพอทำผิดหน้าที่มันก็ต้องตายคนก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกตามกฎที่เป็นหน้าที่มันก็ตายนี่เห็นไหมว่าธรรมะมันคือหน้าที่ที่จะทำให้ถูกต้องสำหรับมีชีวิตรอดอยู่นี่ทบทวนมาแต่แรกตอนแรกที่พูดกันได้ว่าธรรมะมันเป็นความถูกต้องสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตมันต้องการความถูกต้องสำหรับหล่อเลี้ยงความถูกต้องนั่นคือธรรมะความถูกต้องนั่นเป็นหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีปัญหาข้อนี้เช่นก้อนหินมันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีหน้าที่เหมือนสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมนุษย์ถึงเทวดาถึงอะไรก็ตามถ้ามันมีนะสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ต้องมีหน้าที่ดังนั้นนี่คุณจะหลบหลีกอย่างไรกฎของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราจะหลบหลีกโดยไม่มีธรรมะได้อย่างไรมันเท่ากับหลบหลีกไม่มีความถูกต้องการที่ดันทุลังประพฤติผิดธรรมะมันคือเชือดคอตัวเองเด็กอันธพาลเขาถืออย่างนั้นเด็กอันธพาลทั้งหลายเขาไม่เยื่อเพื่อต่อธรรมะเอาตามกิเลสของเขาก็เท่ากับเชือดคอตัวเองไม่เท่าไรมันก็รวมลงไปอยู่ในคุกในตารางตายแล้วมันก็ไปรวมกันอยู่ในนรกเพราะมันไม่เอื้อเฟื้อต่อกฎของธรรมะที่จะทำให้ถูกต้องเราเห็นชัดแล้วว่าหลีกไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราธรรมะนั้นต้องคู่กับชีวิตเสมอจะได้มีความถูกต้องหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นไว้มันรอดอยู่ได้และเจริญยิ่งขึ้นไปเรามีหน้าที่ทำให้ชีวิตรอดนี่ขั้นแรกแล้วเรามีหน้าที่ทำต่อไปคือให้ชีวิตเจริญถึงที่สุดถ้ามาอย่างนั้นมันเสียชาติเกิดมันเป็นคำที่หยาบคายหน่อยนะจำเป็นที่ไม่รู้จะพูดอย่างไรถ้ามันไม่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้มันก็เสียชาติเกิดหรือว่ารอดชีวิตอยู่ได้แต่มันไม่มีดีอะไรที่จะยิ่งขึ้นไปมันก็เสียชาติเกิดเหมือนกันนั่นคือไม่มีธรรมะสำหรับจะถูกต้องเพื่อจะรอดชีวิตอยู่ได้หรือเพื่อจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมว่าเราไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงจากการมีธรรมะแล้วก็ต้องมีธรรมะคอยศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้เพียงพอแยกเป็นเรื่องไปเลยปฏิบัติให้มันถูกต้อง ถ้าพูดโดยหลักทั่วไปก็ถูกต้องสำหรับการมีชีวิตถูกต้องสำหรับการมีชีวิตอยู่ได้แล้วเจริญยิ่งขึ้นไปที่นี่เรียกพูดอย่างทั่วไปอย่างนั้นนะมันไม่ชัดพอมันก็ต้องแยกออกไปเป็นขั้นตอนว่าไอ้ชีวิตนั่นน่ะมันเป็นขั้นตอนถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีธรรมะสำหรับเด็ก
ระบบหนึ่งเลยถ้าเป็นวัยรุ่นก็มีธรรมะสำหรับวัยรุ่นระบบหนึ่งถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีธรรมะสำหรับคนหนุ่มคนสาวระบบหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นภรรยาสามีมันก็มีธรรมะระบบหนึ่งไปเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็มีระบบหนึ่งมันเป็นระบบซึ่งเราจะต้องจัดให้ถูกต้องทุกระบบเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ที่จะไม่เดินมาตามลำดับอย่างนั้นเมื่อเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรเราก็ต้องรู้สิเราเป็นอะไรเราก็ต้องรู้เป็นมนุษย์ในวัยไหนวัยหนุ่มสาววัยรุ่นเราก็ต้องรู้ก็ทำให้ถูกตามระบบนั้นๆทีนี้เมื่ออย่างนั้นมันยังมีอีกที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราเป็นมนุษย์ในขั้นตอนนั้นแล้วเราเป็นอะไรอีก เราเป็นนักเรียนเราเป็นครูเราทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าอีกทางหนึ่งเราเป็นชาวนาเราเป็นชาวสวนเราเป็นพ่อค้าเราเป็นกรรมกรกระทั่งว่าเราเป็นคนขอทานถ้ามีก็ต้องทำให้ถูกตามระบบนั้นๆด้วยเสมอไปเป็นชาวนาก็มีธรรมะสำหรับชาวนาจะได้เป็นชาวนาที่ดีมีความเจริญเป็นชาวสวนก็มีธรรมะของชาวสวนเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีธรรมะอย่างพ่อค้าแม่ค้าเป็นข้าราชการก็มีธรรมะอย่างข้าราชการเป็นกรรมกรทุกชนิดเลยต้องมีธรรมะสำหรับการเป็นกรรมกรกระทั่งว่าเป็นคนขอทานก็ต้องประพฤติธรรมะของคนขอทานให้ถูกต้องให้เป็นคนขอทานที่ดีที่นี่เลยพูดออกไปถึงว่าแม้ในฝ่ายเลวฝ่ายชั่วมันก็มีธรรมะฝ่ายเลวฝ่ายชั่วเราไม่ต้องการล่ะเราไม่พูดถึงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงมันก็มีธรรมะฝ่ายเลวฝ่ายชั่วเช่นเป็นโจรก็มีธรรมะของโจร ระบบธรรมะของโจรแต่เราจะเรียกเสียว่าอาธรรมไม่เรียกว่าธรรมะที่จริงก็คือธรรมะระบบนั้นน่ะธรรมะของโจรธรรมะของอันธพาลกระทั่งธรรมะของคนขี้เกียจธรรมะของคนเลวไหลธรรมะอย่างนี้มันส่วนที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่ต้องพูดกันจะ ทำพูดถึงธรรมะในฝ่ายที่มันจะเจริญจะงอกงามนี่จึงพูดกันว่าทุกระบบการงานต้องมีธรรมะที่ถูกต้องสำหรับบุคคลผู้มีระบบการงานนั้นๆก็คือมีธรรมะนั่นเองนี่คงจะนึกออกในทุกคนแล้วว่าการงานนั่นคือธรรมะธรรมะนั่นคือการงานเพราะธรรมะคือหน้าที่พูดมาหยกหยกเนี่ยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะก็คือหน้าที่คือการงานธรรมะคือการงานดังนั้นก็เห็นได้ชัดว่าการทำการงานในหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรมะนี่ความสำคัญที่สุดที่คนมันยังโง่และทำลายตัวเองไม่รู้ว่าการทำการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมะ ถ้าเขารู้เขาก็จะสนุกสนานพอใจในการทำการงานเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมะบางคนเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่การงานนั่นเองบางคนเอาธรรมะไว้ที่วัดตัวเองอยู่ที่บ้านถ้าจะพบธรรมะกันสักทีหนึ่งก็มาวัดต้องมาวัดถึงจะพบธรรมะนี่มันสอนกันผิดธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตที่ไหนธรรมะก็มีอยู่ที่นั่นเมื่อชาวนาไถนาอยู่กลางนาเขาก็มีธรรมะชาวนาอยู่กลางนาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเมื่อคนแจวเรือจ้าง
อยู่เขาก็มีธรรมะอยู่ขณะที่กุมแก้วเรือจ้างคนถีบสามล้อคนล่างท่อถนนคนกวาดถนนเขาก็มีธรรมะอยู่เมื่อเขากำลังทำหน้าที่นั้นๆคนขอทานที่ขอทานอย่างดีอย่างเป็นคนขอทานที่ดีก็มีธรรมะอยู่ในการขอทานดังนั้นไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรอะไรเป็นธรรมะหมดจึงพูดว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่การงาน ถ้าเป็นครูมันก็มาอยู่กับนักเรียนหรือว่าถือชอกอยู่หน้ากระดานดำกับนักเรียนนั่นน่ะคือปฏิบัติธรรมะสำหรับครูแล้วก็ได้เป็นครูที่ดีถ้าทำดีทำถูกต้องทำสมบูรณ์มันก็เป็นครูที่ดีถ้าคดโกงหน้าที่ก็เป็นครูโกงคดโกงหน้าที่ก็เป็นครูที่ไม่ดีเพราะไม่มีธรรมะของครูเนี่ยขอให้ดูเถอะว่าธรรมะนี่มันเกี่ยวกับชีวิตอย่างไรเราต้องศึกษารู้ธรรมะสำหรับเป็นทางดำเนินของชีวิตความถูกต้องสำหรับจะดำเนินชีวิตนั่นคือธรรมะต้องศึกษาธรรมะเพื่อเป็นทางดำเนินของชีวิตมันจะดำเนินไปได้ไม่ยากถ้าว่ารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ในการทำการงานคือการปฏิบัติธรรมนั่นก็ขอให้ถือหลักสั้นๆที่จะบอกเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีหน่อยจำทีเดียวแม่นเลยว่าจงทำงานให้สนุกมีความสุขเมื่อกำลังทำงานเท่านี้เองสั้นๆเท่านี้เองถ้าจำสั้นๆเพียงเท่านี้ไม่ได้ก็ไปพิจารณาตัวเองจะไปโดดกระโดดบ่อไหนตายก็ตามใจ ทำงานให้สนุกแล้วเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นแหละวิธีทางดำเนินชีวิต ทำงานให้สนุกหมายถึงงานที่เป็นหน้าที่ที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องก็ทำงานที่ทำให้สนุกคำว่าสนุกนี่มีสองความหมายสนุกของกิเลสไม่มีมันไม่ทำงานสนุกกิเลสมันไปกามารมณ์สนุกไปเพลินนั่นสนุกกิเลสมันไปสนุกที่โน่นส่วนมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยมีสติปัญญาเนี่ยมันสนุกเมื่อทำการงานเพราะว่าการงานนั้นเป็นธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คู่ชีวิตกับมนุษย์คือธรรมะ เขาก็เลยชอบธรรมะแล้วทำการปฏิบัติธรรมะน่ะสนุกที่เรียกทำงานสนุกทำงานสนุก คนที่โง่เกินไปไม่รู้ข้อนี้ไม่ทำงานสนุกทำงานสนุกไม่ได้ไปขโมยดีกว่าแหละต้องเป็นคนที่มีจิตใจสว่างสวายแล้วพอสมควรมองเห็นว่าธรรมะคืออะไรแล้วเขาก็จะสนุกในการทำงานเหมือนกับสนุกในการเล่นแต่สนุกในการเล่นมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้สนุกในการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่การงานถ้าใครทำงานสนุกคนนั้นมีธรรมะถ้าใครทำงานไม่สนุกอยากจะเลิกอยากจะไปเที่ยวอยากจะโกงเวลาราชการทำงานไม่สนุกอย่างนี้ไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะจะทำงานสนุกจนลืมเวลาทำงานเลยเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันทำงานสนุกนี่สนุกของสติปัญญาคืออย่างนี้ถ้าสนุกของกิเลสคืออย่างอื่นเขาต้องไปสถานเริงรมย์ไปอะไรกันที่โน่นเอาเงินไปใช้เท่าไรก็ไม่พอต้องโกงต้องคอร์รัปชันต้องถูกไล่ออกเพราะว่าเขาไปสนุกชนิดนั้นแต่ถ้ามาสนุกชนิดนี้คือสนุกในการทำการงานที่เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องใช้เงินเหลือเพราะมันสนุกเสร็จแล้วในการทำงานไม่ต้องใช้เงินก็เหลือนี่มันผิดกันอย่างนี้ท่านขอให้ทำงานให้สนุกเพราะว่าสิ่งนั้นคือธรรมะสูงสุดพระพุทธเจ้าเคารพธรรมะท่านก็มีธรรมะสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะเราจงมีธรรมะประพฤติธรรมะกันให้สนุกเพราะว่าเป็นของประเสริฐที่สุด
ของมนุษย์เราคำพูดนี้เข้าใจกันให้ดีๆว่าสิ่งประเสริฐของมนุษย์ก็คือหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละถ้าไม่มีหน้าที่แล้วไม่มีอะไรประเสริฐหรอกมนุษย์มันต้องมีหน้าที่ของมนุษย์มีมนุษยธรรมมีธรรมะของมนุษย์แล้วนั่นมันประเสริฐอยู่ที่ธรรมะที่มนุษย์มีมนุษย์มีค่าขึ้นมาได้เพราะมีธรรมะของมนุษย์ธรรมะทำให้มนุษย์มีค่าที่เราก็ถือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดเคารพบูชาธรรมะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เคารพพระธรรมนี่ธรรมะเป็นอย่างนี้ทำงานสนุกเสร็จไปตอนหนึ่งเข้าใจแล้วทีนี้ก็เป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานข้อนี้ง่ายนิดเดียวคือมันมีหลักอยู่ว่าถ้าพอใจก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นสุขเรามีจิตใจสูงพอจะเห็นว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ทำสนุกแล้วก็พอใจธรรมะเมื่อมีพอใจก็ต้องเป็นสุขแหละทุกคนไปพิจารณาดูเถอะว่าไอ้ความสุขทุกชนิดนะต้องมาจากความพอใจนะถ้าไม่มีความพอใจแล้วจะไม่มีความสุขพอใจเลวๆพอใจสกปรกมันก็มีความสุขเลวๆความสุขสกปรกถ้าพอใจในสิ่งที่ดีที่สะอาดมันก็เป็นความสุขที่ดีที่ถูกต้องที่สะอาดพอใจในสิ่งชั่วก็เป็นความสุขชั่วพอใจในสิ่งดีก็เป็นความสุขดีเดี๋ยวนี้พอใจในธรรมะนี่จะเอายังไงกันอีกมันดีที่สุดแล้ว มันก็เลยเป็นความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่ดีที่สุดเพราะว่าพอใจในธรรมะจากความพอใจนั้นก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะพอใจในธรรมะมันก็พอใจในตัวเองที่ได้ประพฤติธรรมะก็ยิ่งเป็นสุขเพิ่มขึ้นไปอีกพอใจในธรรมะก็เป็นสุขอีกทีหนึ่งแล้วพอใจในตัวเองที่ได้ประพฤติธรรมะก็ยิ่งเป็นสุขอีกส่วนหนึ่งอีกมันความสุขมันจึงอยู่ที่ความพอใจที่เราพอใจในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะความพอใจนั่นน่ะคือสวรรค์สวรรค์ของคนเราอยู่ที่พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วสวรรค์ต่อตายแล้วนั้นยังไม่แน่และยังมองไม่เห็นยังไม่มีใครรับประกันแต่สวรรค์ที่นี่พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็มีความชื่นอกชื่นใจเป็นสวรรค์จะว่าพระพุทธเจ้ารับประกันก็ได้แต่ไม่ดีเท่ากับตัวเองนั่นแหละเป็นผู้รับประกันตัวเองเพราะมันรู้สึกอยู่กับใจว่าเป็นสุขแล้วจะเอาใครมารับประกันอีกพอใจในตัวเองมันรู้สึกอยู่แท้ๆแล้วก็เป็นสุขมีความสุขที่เรียกกันว่าสวรรค์นั้นมันเป็นชื่อของความสุขเดี๋ยวนี้มันมีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์มีได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้คือทำความพอใจในตัวเองจนถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าจะถามว่าที่นี่ใครยกมือไหว้ตัวเองได้กี่คนมันจะกลายเป็นคำกระทบกระเทียบหรือจะเป็นคำด่าไปเลยก็ได้งั้นไม่ถามแต่อยากจะขอร้องว่าพอค่ำลงจะนอนอย่างนี้ลองคิดบัญชีดูตลอดวันนี้เราทำอะไรบ้างที่ถึงขนาดยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามีพอแล้วแหละวันนี้ทั้งวันเราได้ทำอะไรดีถึงขนาดที่พอจะไหว้ตัวเองได้แต่ไหว้ตัวเองสักครั้งนึงก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องพนมมือไหว้ก็ได้ใจมันไหว้อยู่เองก็ใช้ได้แล้วมันไหว้ตัวเองได้นี่มีสวรรค์วันนี้มีสวรรค์ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้ก็มีสวรรค์ทุกวันทุกวัน แต่ถ้ามันไม่เห็นอย่างนี้นะก็ไม่ได้ทำ เห็นแต่ความผิดพลาดเกลียดน้ำหน้าตัวเองมันคือนรก เมื่อไรเกลียดน้ำหน้าตัวเองว่าไม่มีอะไรดีซะเลยนั่นน่ะคือนรกยังเสียใจให้มากยังหลบหลีกให้มากอย่าให้มันมี
อย่าให้มีอาการที่เรียกว่าเกลียดน้ำหน้าตัวเองที่เขาเรียกกันภาษาจริยธรรมสากลว่าดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองนั่นแหละคือนรกเมื่อใดเคารพตัวเองบูชาตัวเองเมื่อนั้นน่ะคือสวรรค์เนี่ยนรกหรือสวรรค์เป็นสิ่งที่เราทำได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้จริงแท้แน่นอนสวรรค์ก็ตายแล้วนรกก็ตายแล้วนั่นก็มีอยู่อย่างนั้นน่ะเราไม่ต้องยกเลิกหรอกมันมีไปอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าเรารับประกันได้ว่าที่นี่เรามีนรกเรามีสวรรค์ชนิดที่เรารู้สึกอยู่กับจิตใจถ้าเรามีสวรรค์ชนิดนี้ตายแล้วก็ต้องได้สวรรค์อย่างนู้นนะอย่างที่เขาว่ากันถ้าเราไม่ตกนรกทีนี้แล้วเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ไม่ตกนรกแต่ถ้าเราเกลียดชังตัวเองตกนรกอยู่ที่นี่ตายแล้วก็ไม่ต้องสงสัยก็ต้องไปตกนรกข้างหน้านั่นอีกฉันขออย่าได้ตกนรกที่นี่เลยจงมีแต่สวรรค์ชื่นชมตัวเองนับถือตัวเองเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเถิดนี่แหละคือทางดำเนินแห่งชีวิตธรรมะเป็นทางดำเนินแห่งชีวิตหมายความว่าอย่างนี้เอานรกก็ได้เอาสวรรค์ก็ได้ถ้าดีกว่านั้นต้องศึกษามากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนเนื้อสวรรค์ก็จะเป็นนิพพานคือไม่มามัวยินดียินร้ายขึ้นลงอะไรอยู่ต้องการสงบเงียบเกลี้ยงว่างเป็นนิพพาน อธิบายได้ง่ายง่ายความดีใจก็เหนื่อยความเสียใจก็เหนื่อยเราอย่าดีใจอย่าเสียใจอยู่เกลี้ยงเกลี้ยงว่างว่างดีกว่านะอธิบายว่านิพพานมันดีกว่านรกหรือสวรรค์ก็ไปสังเกตดูเองกันแล้วกันนี่ถ้าดีใจบางทีเป็นลมชักไปเลยกินข้าวก็ไม่ลงที่ดีใจเกินไปกินข้าวไม่ลงเหมือนกันเสียใจเกินไปกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนั่นอย่าไปดีใจเสียใจเลยปกติอยู่ตรงกลางเกลี้ยงว่างๆนั่นคือนิพพานหรือเย็นสนิทถ้าดีใจมันก็เหนื่อยนะไปสังเกตดูไม่ต้องเชื่อใครแล้วไปสังเกตดูเองไอ้ความดีใจที่รุนแรงเนี่ยมันก็เหนื่อยความเสียใจมันก็เหนื่อยมันก็ไม่เป็นการพักผ่อนดีใจก็ไม่พักผ่อนเสียใจก็ไม่พักผ่อนต่อเมื่อมันไม่มีทั้งสองอย่างนั่นแหละจึงจะเป็นความพักผ่อนไอ้อยู่ที่บ้านมันก็เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายไปเที่ยวที่ทุ่งนาไปเที่ยวที่ชายทะเลไปเที่ยวที่ไหนเสียมันอย่ามีความยินดียินร้ายจิตมันว่างมันเกลี้ยงมันเป็นการพักผ่อนแต่ถ้าเก็บเอาความยินดียินร้ายดีใจเสียใจไปที่นั่นอีกมันก็ไม่มีพักผ่อนอีกเหมือนกันมันจะไปตากอากาศที่ทะเลไปพักผ่อนที่ทะเลนั้นมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าทำจิตใจหยุดให้เกลี้ยงให้เย็นได้หรือไม่ถ้าเราอยู่ที่บ้านทำจิตใจหยุดให้เย็นให้เตียงได้มันก็เป็นการพักผ่อนไม่ต้องไปตากอากาศให้เสียสตางค์เราจัดในใจของเราให้ถูกต้องปรับปรุงให้ถูกต้องมันก็เป็นความสุขสงบเย็นไม่ต้องเสียสตางค์คนโง่ต้องขนสตางค์ไปใช้ที่สถานเรืองรมทมลงไปเท่าไรทมลงไปเท่าไรมันก็ไม่มีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องหลอกลวงของกิเลสเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคดโกงต้องหลอกลวงต้องคอร์รัปชันถ้าเขาจับได้ก็ถูกไล่ออกนี่ไม่รู้จักสร้างสวรรค์ไม่รู้จักสร้างนิพพานขึ้นในจิตใจเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางเดินแห่งชีวิตจงทำงานให้สนุกแล้วก็เป็นสุขเมื่อกำลังทำงานมันก็เห็นได้ในตัวแล้วว่าถ้าอย่างนี้มันก็ทำงานได้มากนี่เพราะมันทั้งสนุกและทั้งเป็นสุขมันก็ทำงานได้มาก คนอื่นก็ทำงานกันวันละ8ชั่วโมงก็เบื่อแล้วเราทำงานวันละ18ชั่วโมงก็ยังไม่เบื่อเนี่ยอาตมาไม่ได้หลอกไม่ได้พูดหลอกให้ใครทำงานตัวเองเป็นพยานว่าได้เคยทำอย่างนั้นมาแล้ว
สมัยจะมาทำงานจริงจังๆนี่ทำงานหนังสือทำสนุกวันละ18ชั่วโมงมีผลงานแยะจนเขาไม่เชื่อว่านี่ทำคนเดียวในหนังสือในตึกแดงนี่เข้าไปดูน่ามาทำคนเดียวได้ผลเท่านั้นตลอดเวลา30ปีแต่คนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่านี่ทำคนเดียวเพราะเขาไม่เคยถือหลักอย่างเราเราบอกทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานแล้วมันจะทำได้มากไม่น่าเชื่อเนี่ยขอให้ทุกคนถือเป็นหลักดำเนินชีวิตว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเพราะงานนั่นคือหน้าที่หน้าที่นั่นคือธรรมะก็คือปฏิบัติธรรมะให้สนุกนั่นเองธรรมะมาเป็นคู่ชีวิตจิตใจของเรามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามันก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปตามทางของธรรมะเท่านี้ก็พอแล้วที่เป็นการชี้เห็นว่าธรรมะเป็นทางดำเนินแห่งชีวิตขอให้รู้จักธรรมะกันให้แท้จริงให้ถูกต้องอย่ารู้จักเหมือนเด็กๆอมมือในโรงเรียนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันรู้กันเพียงเท่านั้นนั่นก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรครูก็สอนนักเรียนแต่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าท่านสอนอย่างไร ถ้าบอกมันก็ต้องบอกว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำหน้าที่ของมนุษย์อะไรที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ให้ทำเถิดท่านสอนอย่างนั้นที่จะมาขยายความอธิบายชัดเจนลงไปว่าจงทำงานให้สนุกก็คือปฏิบัติธรรมะให้สนุกแล้วเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงาน ก็คือเป็นสุขเมื่อกำลังปฏิบัติธรรมะนั่นเองเรามีธรรมะเป็นเนื้อตัวเป็นชีวิตจิตใจของเรามีธรรมะเป็นตัวเราอย่ามีกิเลสเป็นตัวเรากิเลสสกปรกเราร้อนมืดมัวไปทิ้ง เอาธรรมะถ้าจะมีตัวเรานะเอาธรรมะเป็นตัวเรามีความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจเป็นตัวเราอย่างนี้มีธรรมะเป็นตัวเราไม่ต้องใช้เงินมีความสุขที่สุดเงินก็เหลือใช้เอาไปช่วยใครที่ไหนก็ได้เพราะมันไม่ต้องใช้เพื่อซื้อหาความสุขมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อกำลังทำงานจะบอกให้เป็นหลักง่ายๆสั้นๆอีกนิดหนึ่งว่าถ้าความสุขแท้จริงไม่ต้องใช้เงินถ้าความสุขหลอกลวงต้องใช้เงินจนไม่พอไปรู้เองใครกำลังทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ความสุขที่ซื้อมาด้วยเงินนั้นเป็นความหลอกลวงเป็นความเพลิดเพลินไม่ใช่ความสุขถ้าความสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องใช้เงินเลยคือเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมะ